วันออก17ตุลาคม2520ที่เวทีราชดำเนินซ้ายมือพยาวภูทรัตน์หรือเพชรพยาวสิทธิ์ครูทัตขวามืออรชุนน้อยหอมหาชัยพิกัด116ปอนด์มวยคู่นี้พบกันเมื่อ15ปีที่แล้วครับพยาวนั้นทางขวามือครับยังเป็นเพชรพยาวสิทธิ์ครูทัตอยู่ครับยังไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะครับตายังเด็กอยู่อายุ21ปีอรชุนน้อยที่มีพวงมาลัยเต็มคอนั้นอายุ27แล้วครับยอดมวยเมืองอุบลยกที่1นี่เป็นศึกเจ้าตนออกคู่เอกของรายการนะครับจัดโดยนภานาคประถมซึ่งคุณนภานั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อปี2523อรชุนน้อยนั้นนอกจากศอกดีแล้วลูกถีบนั้นแหมลือชื่อเหลือเกินครับถีบถึงน็อกมาแล้วนะครับพยาวนั้นมวยบางสะพานนะครับประจวบคีรีขันธ์ดูการตั้งการ์ดของอรชุนน้อยครับแหมการ์ดโบราณจริงๆครับลูกถีบของอรชุนน้อยนี่แหมถีบทั้งทำลายจังหวะถีบให้จุกถีบได้สารพัดอย่างนะครับแล้วแกตอนถีบแกจะออกเสียงชิวชิวชิวเหมือนไล่ไก่ครับชกมวยสากลสมัครเล่นนี่กรรมการเตือนบ่อยเหลือเกินเลยครับเพราะแกเผลอตัวชิวชิวตลอดต่างคนต่างกาดสวยนะครับกรรมการเป็นกรรมการเกาหลีนะครับเกาหลีนั้นเป็นชื่อนิกเนมที่เซียนมวยเรียกครับชื่อจริงคือกรรมการวิเชียรสถานนชัยแต่ว่าดูหน้าตาเดี๋ยวดูหน้าครับหน้าตาเหมือนเกาหลีเหมือนคนเกาหลีครับเลยเซียนมวยก็เรียกว่ากรรมการเกาหลีเหมือนกับคุณชัยวัฒน์จินเนรวัฒน์ครับหน้าตาออกเป็นนางพระเอกหนังแขกเซียนมวยก็เรียกกรรมการบาบูบาบูเซียนมวยบางทีแกก็ตั้งแบบอารมณ์ขันแต่ว่าไม่ได้ระเยาะเย้ยหรืออะไรก็เรียกอย่างที่เห็นนี่เป็นยกที่หนึ่งครับอรชุนน้อยกางเกงสีเข้มนะครับที่เขียนว่าศึกสิริมงคลนะครับเพราะว่ายุคนั้นก็แหมโกเฮงอ่าวถาวรเจ้าของศึกสิริมงคลดังมากหอมหาชัยคนเดียวกันแล้วครับเฮงหอมหาชัยหรือว่าเฮงศึกสิริมงคลคนเดียวกันเสียชีวิตไปแล้วก็เพิ่งเผาไปเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองยาวก็ยังเด็กๆนะครับตอนนี้อายุ36แล้วอรชุนน้อย42ยาวตอนนี้เป็นร้อยตำรวจโทนะครับเป็นนายตำรวจติดตามของท่านรัฐมนตรีไตรรงค์สุวรรณคีรีการมวยสวยนะครับยาวจังหวะฝีมือมวยฉลาดครับเรียนหนังสือแล้วก็เคยทำงานธนาคารกรุงเทพอยู่พักหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นนายตำรวจติดตามของท่านรัฐมนตรีไตรรงค์เขี่ยข้างล่างเจาะยางสักทีหนึ่งถีบครับเมี่ยงหรือว่าอรชุนน้อยหอมหาชัยนี่มาที่เรียกบักเมี่ยงนี่ชื่อเล่นของแกคือเสียงเมี่ยงนะครับแปลว่ากะล่อนหรือว่าแปลว่าเจ้าเล่ห์แปลว่าลื่นเหมือนปลาไหลอะไรทำนองนั้นแหละครับเสียงเมี่ยงเอาแล้วครับโดนแล้วเป็นมวยที่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กครับเขี่ยข้างล่างซะยกบังดูครับอาวุธนี่ตอนทำก็แหมสวยงามแล้วก็ตอนปิดป้องยกบังในรักกลุ่มหน้ามองจริงๆครับดูครับดูการกาดมวยเขี่ยข้างล่างเอาครับต่างคนต่างเขี่ยพยาวเนี่ยกาดมวยสวยนะครับแหมจะตุ้ยลำตัวต่างคนต่างก็มีเครดิตทางด้านมวยสากลดีทั้งคู่เลยนะครับถีบเสียทีแหมถีบยอดอกก็ได้ถีบหน้าขาก็ได้เอาครับเอากับเสียหลักล้มลงไปเดี๋ยวดูหน้าตากรรมการชัดๆครับดูสครับเกาหลีชัดเจนเลยครับดูว่าคนไทยที่หน้าตาเหมือนเกาหลีก็คุณแก้วโคซี่คนครับผู้จัดการของนภาเกียรติชัยดูมุมไหนก็เกาหลีครับยกบังเอาไว้ทีเอาแล้วก็พยาวจ้วงเอาแล้วครับพยาวนี่แหมก่อนจะเป็นแชมป์โลกนี่ก็มีเครดิตมวยสมัครเล่นไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นนักมวยคนแรกของประเทศไทยทีนะครับที่ได้เหรียญโอลิมปิกเหรียญบรอนซ์ครับเหรียญทองแดงปีเดียวกับที่ชูก็เลยเลโอนาร์ดได้เหรียญทองครับที่มอนทรีออลแคนาดาบักเมี่ยงจะต่อยลำตัวเอ้าบวกกันไปแล้วจิ้มแล้วครับต่อยทั้งไหลจริงๆนะครับต่อยแล้วมีฟันศอกด้วยนะครับจะตีปาดหน้าเลยครับอรชุนนี่เหลือเกินจริงๆครับขวัญใจคนจนครับบางที4ยกนี่เป็นรอง30 41ยก5ชนะแตกชนะน็อกด้วยศอกอย่างนี้ครับแหมอย่างนี้ก็ท่านรองชอบเลยครับหลบหมัดสวยงามบางครั้งขึ้นมวยขึ้นเวทีมานี่ปักที่นั่งเก่งว่าขวัญใจคนจนเลยนะครับพวกท่านรองนี่คนชอบมวยรองเค้าเรียกท่านรองครับชอบมากเดินเข้าหาหมดยกที่2แม่ดูครับพอแก้งนี่หยุดเลยครับสุภาพบุรุษจริงๆบวกกันแล้วครับฮุกซ้ายโดนโหนกแก้มพยาวทีหนึ่งปล่อยทั้งไหลเลยครับดูจ้วงขวาลูกนี้ครับนี่ครับมีฟันศอกครับต่อยเป็นหมัดฟุกพลาดแล้วเป็นศอกถีบเย้ยซะอีกเนี่ย
ไม่ได้ถีบให้เจ็บนะครับการถีบหน้านี่เป็นการถีบเย้ยให้โกรธยกที่3ครับถีบเอาอีกแล้วครับแหมถีบปาดหน้าดูครับแหมถีบป้ายนะครับถีบป้ายถีบให้โกรธนะครับมวยนี่แหมบางทีนี่โดนประเภทชายชาตรีฆ่าได้หยามไม่ได้ครับการถีบหน้านี่บางคนบอกแหมตบหน้า3ทีฉี่รถหัวใจแล้วยังดีกว่าที่จะมาถีบหน้ากันพุกไม่โดนวางแข้งไม่โดนครับเตะแหม360องศาเลยนะครับมีมวยเยอะนะครับที่ทนไม่ได้จริงๆพอโดนคู่สู้ถีบหน้ามันโกรธพอโกรธแล้วนี่สติก็ไม่มีครับสติไม่มีก็บุ่มบามเข้าไปหาก็เหมือนตอนแรกที่เราเห็นครับสมเด็จสิทธิ์ออแรมบ้าของเราโกรธนะครับพอโกรธแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเขาแล้วก็ถูกน็อกเลยแมงเม่าครับแมงเม่า นานๆมีสักปีครับลมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเขี่ยข้างล่างเดี๋ยวดูหน้ากรรมการอีกทีครับดูยังไงก็เกาหลีจริงๆครับกรรมการวิเชียรสถานนชัยนี่ตอนนี้ก็เลิกเป็นกรรมการแล้วนะครับไปทำธุรกิจกับพี่สาวเป็นครูพระนะครับวัดชัยชนะสงครามตอนนี้ก็ลาออกไปแล้วครับจากกรรมการก็เลิกไปแล้วทำธุรกิจดีกว่าวรชนน้อยก็เดินเจาะยางแล้วครับโอ้โหล่างสลับบนครับหมดยกที่3กับประชาดูทีหืดมากช่างเย้ยกันเหลือเกินแต่พยาวก็ดีนะครับไม่โกรธนะครับมวยฉลาดมักจะไม่โกรธครับโดนหืดมีแรงครับถ้าไม่โดนกาดซะก่อนในแหมถึงลงเลยนะครับชมกันต่อครับยกที่4ครับมวยคู่นี้ชกกันเมื่อ15ปีที่แล้วครับตอนนั้นก็พยาวอายุ21อรชุนน้อยก็อายุ27แก่อ่อนกว่ากัน6ปีพยาวก็พริ้วครับแม่นี่ทุบอัปเปอร์คัทต่อยแบบถูกสเต็ปเลยนะครับสเต็ปแปลว่าเป็นสเต็ปมวยสากลนะครับแม่แต่อรชุนน้อยก็พยายามโดนอัปเปอร์คัททีนึงพยายามจะเจาะยางเหมือนกันนะครับก้มหน้าซ่อนคางไว้ที่หน้าอกแล้วอรชุนน้อยนี่ครับทุบสู้แม่ทุบไม่โดนฟันศอกดักไปทีหนึ่งเจาะยางแล้วหุ้มทีหนึ่งแหมคุณพลิ้วนะผมจะเจาะยางให้คุณพลิ้วไม่ออกนี่นะครับดูครับนี่ครับพยาวก็ฟันศอกดักเหมือนกันเริ่มจะเน้นเจาะยางครับอรชุนน้อยรู้ว่าพยาวนั้นเต้นดีเหลือเกินครับหนีเร็วอ้าวครับอัปเปอร์คัทมวยนี่พอเห็นคู่ต่อสู้นี้เร็วบางทีก็ต้องทำยังไงก็ได้ครับให้คู่ต่อสู้ก้าวขาไม่ออกเจาะยางสิครับเอาครับเริ่มจะบวกกันแล้วเจาะยางเอาครับเอาครับพยาวก็พยายามจะพลิ้วอรชุนต่อยทั้งตัวเลยครับแหมมวยคู่นี้นี่หมัดนี่ออกทั้งไหล่ทั้งตัวเลยนะครับหน้าเสียวไส้มากมีฟันศอกดักด้วยพยาวโดนศอกดักทีนึงอรชุนน้อยเฉยๆต่อยทั้งตัวครับฟันศอกโผมเอาน้ำหนักตัวใส่ศอกเข้าไปด้วยมวยคู่นี้นี่อาวุธนี่เอากันถึงชีวิตทีเดียวอรชุนน้อยมีลูกต่อตลอดนะครับบวกศอกซ้ายทีนะพยาวเอาศอกสู้กับหมัดแล้วนี่สูดเลยนะครับเจอมวยหมัดนี่ต้องให้ดักศอกเลยครับเพราะศอกนี่แน่นกว่าดูครับลูกนี้ฟันศอกทั้งตัวพอปิดแล้วก็เซสครับยกนี้นี่ต่างคนต่างเน้นอาวุธเลยดูพยาวครับสู้หมัดด้วยการดักศอกแต่ว่าอรชุนนั้นแม่นกว่าออกอาวุธได้เยอะกว่าดูครับอรชุนนี่แข็งกว่าครับกระดูกดีกว่าพยาวต้องถอยครับอุดอัดเหมือนกันอรชุนนั้นถือว่าเป็นมวยหรือใครจะผ่านอรชุนน้อยได้นี่แหมส่วนใหญ่แล้วถ้าผ่านได้มักจะเป็นยอดมวยทั้งสิ้นครับมวยทำเงินทั้งสิ้นดูครับเริ่มจะตัดลำตัวและล่างสลับบนแล้วพยาวนั้นหัวใจนั้นเหลือเกินครับเด็กอายุ21สู่พลางถอยพลางโอ้ยดูครับเริ่มจะโหมจะพยายามกัดฟันศอกดักนะครับฟันศอกทั้งตัวหมดยกที่4แม่ยกนี้อรชุนน้อยต่อยขู่น่ากลัวเหลือเกินครับแต่หัวใจไม่มั่นคงนี่แม่หาที่นอนเลยนะครับแต่ว่าพยาวนั้นแม่หัวใจนี่เชื่อถือได้เลยครับมวยที่เจอมาแล้วกับอรชุนนี่แม่เยอะเหลือเกินครับพระหัตถ์โล่เงินเรืองศักดิ์พรทวีแป้นน้อยสาครพิทักษ์จอมโบเชิญยิ้ม
ประเด็จศึกพิษณุราชันประวิศรีธรรมหนุ่มธนงสวนมิศกวันโอ้เยอะแยะครับยอดมวยทั้งสิ้นยกสุดท้ายครับพยาวดูเหมือนว่าจะรู้ว่าคะแนนเป็นรองครับปล่อยชุมน้อยไม่เดินแล้วพยาวต้องเดินครับยก4เสียเยอะครับเพราะว่าปล่อยชุมน้อยเดินบี้เดินบดเลยครับคู่แล้วครับพยาววางแข้งซ้ายทีหนึ่งวางแข้งทีหนึ่งแม่พยาวดูชกมวยไทยได้เห็นชัดๆคนนี้ก็ชกสวยนะครับเป็นมวยชกสวยแล้วหัวจิตหัวใจไม่ต้องพูดถึงครับมวยพยาวชื่อพยาวนะครับไม่ใช่มวยพยาวมวยบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ต่อยไม่โดนมวยอย่างเอาชุมน้อยนี่ไม่แน่จริงนี่ผ่านแกลำบากจริงๆครับเหลือแซงลำบากเหลี่ยมจับเหลี่ยมเยอะแล้วอาวุธคมด้วยครับแหมดูฟันศอกไม่เข้าแล้วครับโอริชน้อยไม่เข้าแล้วครับหมุนวนหน้ามีล่อนหลอกล่อนหลอกตีบดูครับรัดกุมดูก้มหลบสายตาที่ไม่มีกระพริบครับแล้วระบบการป้องกันตัวเขาดีพยาวพึดแล้วครับดูว่า4ยกเป็นรองแต่ว่าโดนเจาะยางทีก็หยุดไปทีครับเพราะว่ามวยนี่แหมโดนเจาะยางบ่อยๆเข้านี่มันช้ำครับมันเดินไม่ไหวกลับบ้านนี่แหมถ้าว่ากันเลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่ที่บ้านไม่มีส้วมชักโครกเนี่ยนะครับนั่งส้วมยองๆส้วมซึมนี่ไม่ได้นะครับ2วัน3วันนะครับโมยบางคนนี่แหมตอนจะเข้าน้ำเข้าส้วมตอนเช้านี่ต้องโหนเชือกเลยนะครับมือเพราะว่าทิ้งตัวหย่อนลงไปช้าๆเพราะอยู่ไม่โอ้เอาอีกแล้วแหมเยอะหยันกันเหลือเกินพี่เมี่ยงเอาแล้วครับดูลูกถีบของแกนี่ถีบแรงนะครับถีบชิวชิวโหดังโน่นนะครับล็อกชั้น3ยังได้ยินครับเวลาแกถีบนี่พยาวดูเหมือนว่าจะยอมรับแล้วครับว่าวันนี้สู้ไม่ได้ไม่เดินแล้วครับเพราะว่าอรชุนน้อยนั้นคุมเหลือเกินเข้าไปก็เขี่ยดูครับเขี่ยข้างล่างถีบเผลอๆนี่แกถีบหน้าซิอีกหน่อยนี่ครับถีบหน้าท้องนะอกถีบถึงจุกน็อกเลยนะครับเคยมีมาแล้วครับอรชุนน้อยนี่ถีบน็อกเลยครับถีบท้องพยาวก็ไม่เข้าแล้วครับไฟหน้าดีกว่าไฟนี้ไล่พี่เมี่ยงแกไม่ทันแล้วถูกคุมอย่างเดียวครับไม่เข้าและทีชกมวยถึงอายุ32ครับไม่ใช่ธรรมดาเริ่มชกเมื่ออายุ10ขวบ22ปีครับชก200ครั้งก็อรชุนน้อยหอมหาชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกรรมการวิเชียรครับก็ขอโทษขอโพยก็พยาวก็ล่ำลาผู้ชมก็ชนะคะแนนอย่างงดงามครับอรชุนน้อย